สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนโมยานเวทค่ะวัดศรีชุมจังหวัดสุโขทัยหนึ่งในโบราณสถานโดยคำว่าศรีชุมมาจากคำว่าสลีชุมสลีเป็นคำโบราณหมายถึงต้นโพต่อมาได้เรียกขานเป็นสีคำว่าศรีชุมจึงหมายถึงดงต้นโพสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหงนามของพระอัจนะในภาษาบาลีว่าอัจนะแปลว่าผู้ไม่หวั่นไหวมั่นคงหรือผู้ที่ควรค่าแก่การเคารพกราบไหว้พระพุทธอัจนะเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยองค์ใหญ่ขัดสมาธิราบมีพุทธลักษณะงดงามพระวรกายอวบอิ่มพระพักแฝงด้วยรอยยิ้มและความเมตตาตำนานพระพูดได้นั้นเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพในปีพ.ศ.2127ที่เมืองแครงทำให้หัวเมืองต่างๆยกเลิกการส่งสวยให้กับพม่าแต่ยังมีเมืองเฉลียงก็คือสวรรคโลกนะคะที่ไม่ยอมทำตามพระราชโองการของพระองค์พระองค์จึงนำทัพเสด็จปราบเมืองเฉลียงและได้มีการชุมนุมทัพขึ้นที่วัดศรีชุมแห่งนี้ก่อนที่จะไปตีเมืองเฉลียงและการรบครั้งนี้นั้นเป็นการรบระหว่างคนไทยด้วยกันทำให้เหล่าทหารไม่มีกำลังในการสู้รบรู้สึกไม่อยากออกรบสมเด็จพระนเรศวรจึงได้วางแผนสร้างกำลังใจให้กับทหารโดยการให้ทหารคนหนึ่งปีนบันไดขึ้นไปด้านหลังขององค์พระและพูดให้กำลังใจแก่เหล่าทหารทำให้เกิดกำลังใจที่จะต่อสู้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดตำนานพระพูดได้ที่วัดศรีชุมแห่งนี้และพระนเรศวรยังได้ทรงประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาณวัดแห่งนี้ด้วยวัดแห่งนี้ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าลิทัยและมีการบูรณะเรื่อยมาสันนิษฐานว่าวัดได้ถูกทิ้งร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่9ได้มีโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ในปีพ.ศ.2485โดยการบูรณะพระพุทธอัจนะนี้ทำโดยอาจารย์ศิลป์พีระศรีและอาจารย์เขียนยิ้มสิริใครไปเที่ยวสุโขทัยก็อย่าลืมแวะไปกราบสักการะได้นะคะวัดนี้อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตั้งอยู่บนถนนจรดวิถีทองตรงข้ามพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงห่างจากตัวเมืองสุโขทัยมาประมาณ12กิโลอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเปิดให้ชมทุกวัน6โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะจบตำนานพระพูดได้แล้วนะคะฝากกดไลค์และติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ